สิ่งที่เหมือนกันทั้งสองท่านเนี่ยในเรื่องของนโยบายทั้งสองพรรคเนี่ยก็คือในเรื่องของtrade war หรือสงครามการค้าระหว่างทางด้านจีนกับสหรัฐอเมริกาต่างหากอันนี้ผมถือว่าเราประเทศไทยนั้นเนี่ยน่าจะลองมานั่งคิดดูนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ว่าเราจะต้องทำอย่างไรจากนี้ไปนะครับเราน่าจะได้อานิสงส์นะครับจากเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะเหลือเวลาอีกเพียงประมาณ5วันเท่านั้นนะคะก็จะเข้าสู่วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทั่วโลกจับตาแล้วค่ะว่าผู้นำประเทศมหาอำนาจคนใหม่จะเป็นใครเพราะแนวทางของนโยบายที่จะดำเนินการต่อไปส่งผลสะเทือนโลกในทุกๆมิติอย่างแน่นอนนะคะและการสำรวจคะแนนความนิยมยังคงทำอย่างต่อเนื่องพาคุณผู้ชมมาดูคะแนนนิยมล่าสุดจากทางด้าน BBC Poll สำรวจกัน29ตุลาคมค่ะก็จะได้เห็นว่าคะแนนเนี่ยห่างกันรกต้นคอนะคะไม่ถึง 1% ซึ่งคะแนนเหล่านี้เนี่ยเขาจะไปสำรวจใน7รัฐที่เป็นรัฐสมรภูมิหรือว่าเป็นสวิงสเตทคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคะแนนที่ออกมาเนี่ยค่ะจากการสำรวจ7รัฐตรงนี้เป็น7รัฐสวิงสเตทโดย ABC News นะคะลงไปสำรวจทำไมถึงเป็น7รัฐนี้เพราะว่ารัฐอื่นๆที่เหลือเนี่ยมักจะเลือกตั้งแบบเดิมก็จะมีตรงนี้แล้วค่ะ7รัฐขณะนี้เนี่ยกัมลาแฮร์ริสมีคะแนนนำในมิชิแกนแล้วก็วิสคอนซินส่วนโดนัลด์ทรัมป์ค่ะมีคะแนนนำอยู่ในรัฐจอร์เจียแอริโซนาเพนซิลเวเนียแล้วก็นอร์ทแคโรไลนาอีก1รัฐนั่นก็คือรัฐเนวาดาค่ะตรงนี้ยังไม่ชี้ขาดสำรวจมาล่าสุดคะแนนนิยมเท่ากันเป๊ะเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคะแนนที่นำกันก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะใน6รัฐก็ตาม6รัฐนั้นห่างกันอยู่ที่0.5 ถึง 1% เพราะฉะนั้นนักขณะนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะก้าวขึ้นมานั่งแท่นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนล่าสุดและแน่นอนไม่ว่าใครที่ขึ้นมาส่งผลสะเทือนไปยังเศรษฐกิจโลกและไทยหนึ่งในนั้นกระทบอย่างแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะแล้วก็ฉายฉากกระทัดกันละค่ะว่าไม่ว่ากัมลาแฮร์ริสหรือโดนัลด์ทรัมป์ก็ตามขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีไทยของเราจะต้องตั้งรับปรับตัวอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะไปสนทนาเรื่องนี้กันค่ะกับทางด้านประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยค่ะดร.ชัยชาญเจริญสุขตอนนี้ดร.อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนันท์และผู้ชมผู้ฟังครับขออนุญาตถามความเห็นส่วนตัวของดร.ชัยชาญก่อนนะคะกังวลกับคนไหนมากกว่ากันหากขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าคะแนนก็สูสีกันนะครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าอะไรต่างหากที่น่าจะมีผลกับผู้ส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยดูว่าสิ่งที่เหมือนกันทั้งสองท่านเนี่ยในเรื่องของนโยบายทั้งสองพรรคเนี่ยก็คือในเรื่องของtrade warนะครับหรือสงครามการค้าระหว่างทางด้านจีนกับสหรัฐอเมริกาต่างหากอันนี้ผมถือว่าเราประเทศไทยนั้นเนี่ยน่าจะลองมานั่งคิดดูนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ว่าเราจะต้องทำอย่างไรจากนี้ไปนะครับคุณนันท์ครับทีนี้เนี่ยมุมมองของการที่จะเกิดสงครามการค้ารอบใหม่ค่ะดร.ระหว่างกัมลาแฮร์ริสกับโดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีความแอคทีฟไม่เท่ากันตรงนี้ส่งผลที่แตกต่างกันด้วยไหมคะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วสงครามการค้าเนี่ยเกิดขึ้นมาเร็วมากเลยนะก็คือตั้งแต่ผ่านไปประมาณ7ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2018ก็เกือบ7ปีแล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทางด้านทั้งสองพรรคทั้งRepublicanและก็เดโมแครตเนี่ยก็ผ่านทั้งสองช่วงนี้มาเลยนะครับทั้งสองพรรคมาแล้ว7ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก่อนที่เราจะคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของอดีตและปัจจุบันก่อนว่าเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขการส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกานะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมานะเนี่ยก็พบว่าการส่งออกของไทยนะเนี่ยไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเติบโตนะครับถึง 112% นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้นะครับ9เดือนที่ผ่านมาก็เติบโตนะครับ 14%นั่นแสดงให้เห็นว่าเราน่าจะได้อานิสงส์นะครับจากเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็คือจะต้องสร้างสมดุลนะครับระหว่างการค้านะครับในโลกการค้าระหว่าง
ทั้งประเทศจีนแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาถ้าเราเอ็กซเรย์ลงไปนะครับดูในรายละเอียดนั้นเนี่ยก็ต้องตอบว่าทางด้านสินค้ากลุ่มทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับและเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเนี่ยเติบโตสูงมากนะครับเราส่งออกไปทางสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเติบโตถึง7เท่าก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งผู้ลงทุนใหม่นะครับที่ย้ายฐานการผลิตมาแล้วผู้ลงทุนอยู่แล้วขยายกำลังการผลิตอันนี้จะมีส่วนช่วยผลักดันในเรื่องของกลุ่มทางด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ในปีนี้เนี่ยในช่วง9เดือนที่ผ่านมาก็ต้องตอบว่าสินค้ากลุ่มนี้อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยเป็นสินค้าดาวรุ่งนะครับที่คอยช่วยพยุงเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยและอีกตัวนึงนะครับคุณนันก็คือเรื่องของสินค้าทางด้านยางพาทางด้านยางล้อรถยนต์ยางล้อรถยนต์เนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเติบโตถึง2เท่านะครับเพราะฉะนั้นจะให้เห็นว่าในเรื่องของการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมาที่ประเทศไทยแล้วใช้ประเทศไทยในเรื่องของการผลิตและการส่งออกไปสหรัฐอเมริกามีส่วนอย่างมากครับที่จะช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าความท้าทายโจทย์คงอยู่ที่ว่าแล้วเราทางประเทศไทยนั้นเนี่ยก็จะต้องวางตำแหน่งทางด้านยุทธศาสตร์ในประเทศของทั้งสองประเทศนั้นก็คือทางด้านจีนและสหรัฐอเมริกาให้อยู่ในสภาวะสมดุลที่สุดแล้วก็ให้มีความยืดหยุ่นด้วยนะครับคุณนันครับค่ะความสมดุลตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะแต่ขอถามเพิ่มเติมแบบนี้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเทรดวอลหรือว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นมาไทยได้รับอานิสงส์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ที่อาจจะมีการตั้งกำแพงภาษีแบบ aggressive ขึ้นมามากกว่าแฮร์ริสไม่ว่าจะเป็นใครไทยก็ได้อานิสงส์ในส่วนนี้สำหรับการส่งออกไปยังอเมริกาถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ความท้าทายขึ้นอยู่กับการสร้างบาลานซ์เรื่องของความสมดุลอย่าลืมนะครับว่ายังไงก็ตามสหรัฐอเมริกายังไงก็ต้องนำเข้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับประเทศไทยต่างหากที่เราจะต้องวางตำแหน่งยุทธศาสตร์ให้ดีแล้วต้องเป็นตำแหน่งที่สามารถที่จะเอื้ออำนวยลงทุนที่จะย้ายฐานมาเพราะว่าเราต้องแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเสน่ห์ในเรื่องของบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าในเรื่องของต้นทุนต่างๆค่าพลังงานค่าแรงแล้วก็ในเรื่องของระบบโลจิสติกของพวกเรานั้นเนี่ยต้องสร้างบรรยากาศในการลงทุนนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดนะครับเพราะว่าในท้ายสุดแล้วก็คือว่าเขาต้องย้ายไปที่ไหนที่หนึ่งนะครับไม่ว่าในภูมิภาคอาเซียนของเราหรือแม้แต่ในละตินอเมริกาเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรต่างหากที่เราจะสร้างสมดุลแล้วก็สร้างเสน่ห์ในเรื่องของการลงทุนจากภายนอกเข้ามานะครับคุณนันครับทีนี้นอกจากสงครามการค้าค่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือด้าน geopolitics หรือสงครามจริงๆสู้รบกันจริงๆหลายคนก็ประเมินเหมือนกันนะคะว่าระหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสขึ้นมาเนี่ยมิติทาง geopolitics มันน่าจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปตรงนี้มันก็ส่งผลกระทบกับในเรื่องการส่งออกของไทยด้วยใช่ไหมคะทั้งในเรื่องของต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยค่ะใช่ครับต้องเรียนคุณนันอย่างนี้แล้วก็ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเรื่องของ geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นต้นเหตุนะครับบริบทเลยแหละหลังจากเราออกโควิดถ้าเราดูเรื่องของในอดีตที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียซึ่งตอนนั้นเนี่ยแน่นอนมันก็ส่งผลกระทบในแง่ของเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะครับจากยูเครนจากรัสเซียเข้ามาในส่งออกมาทั่วโลกนะครับเรื่องของปุ๋ยก็จะมีราคาสูงขึ้นแล้วก็มีหนำซ้ำนะครับอีกอันนึงก็เป็นทำให้นะครับมีผลกระทบโดยตรงเลยทำให้เรื่องของเศรษฐกิจของทางด้านสหภาพยุโรปเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะจนถึงมาปัจจุบันนี้นะครับคุณนันในแง่ของภาคการผลิตของทางยุโรปเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับต่ำซึ่งถ้าเราดูตัวเลข PMI ของทางด้านยุโรปนั้นเนี่ยถือว่าน่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าถ้า50เกินกว่า50ตัวเลข PMI มากกว่า50ก็ถือว่าดีแต่เนี่ยของทางยุโรปนั้นเนี่ยตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนรัสเซียเข้ามามันก็ส่งผลกระทบให้ตัวดัชนี PMI ในภาคการผลิตนะครับของเขาเนี่ยอยู่ในระดับแค่46 47เท่านั้นเองก็ต่ำกว่า50ถือว่าน่าเป็นห่วงนั่นคือประการที่1ประการที่2นั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับตอนนี้สงครามก็เพิ่มอีกหนึ่งสมรภูมิแล้วนะครับระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสหรือฮิซบอลเลาะห์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีผลนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของการเดินเรือระหว่างประเทศนะครับจากเดิมที่เราสามารถไปที่ทะเลแดงแล้วผ่านไปที่คลองสุเอตได้แล้วก็ไปยุโรปได้ก็ไม่ตอนนี้ก็ทำไม่ได้ก็ต้องไปอ้อมที่แอฟริกาใต้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนถึงแม้ตอนนี้ค่าระวางเรือก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับ
demand supply นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันใดมีความต้องการมากเดี๋ยวค่าระวางเรือก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นแต่ที่แน่นอนแล้วก็คือว่าระยะเวลาในเรื่องของการเดินทางขนส่งระหว่างประเทศที่จะไปทางด้านยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียนก็จะมากขึ้นกว่าเดิมประมาณถึง10ถึง20วันได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้เห็นแล้วว่าทางด้านปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มีผลกระทบโดยตรงนะครับกับความเชื่อมั่นแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็คงไม่อยากเห็นว่าในปีหน้าจะต้องมีอีกหนึ่งสมรภูมิหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความท้าทายอีกอันหนึ่งซึ่งเราผู้ส่งออกไทยก็จะต้องปรับตัวแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องครับคุณนันครับคำถามสุดท้ายค่ะในเรื่อง geopolitics เนี่ยค่ะเทคะแนนไปให้ทางทรัมป์หรือกามาลามากกว่ากันคะว่าน่าจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นผมวิเคราะห์อย่างนี้เลยนะครับว่า geopolitics ในแต่ละสมรภูมินั้นเนี่ยมันมีความยาวนานและมีความซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ไม่ว่าจะถอนทหารหรือว่าให้ความช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามต้องเกิดก็คือยังรักษากันอยู่ซึ่งเราก็เห็นแล้วแหละว่าอย่างเช่นสงครามที่ผ่านมาในตะวันออกกลางก็มีความยืดเยื้ออยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นสงครามอิรักอิหร่านถ้าพวกเรายังจำได้ก็ใช้เวลาถึง8ปีนะครับกว่าจะจบนะครับสงครามที่อิรักกับคูเวตนะครับก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องดูว่าในเรื่องของนโยบายแน่นอนถ้าถูกถอนทหารเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเหมือนกับของทางด้านอัฟกานิสถานนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้หรือแม้แต่ในลิเบียก็ตามเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับคุณอันครับก็คือว่า ไม่ว่าจะไปทางไหนสร้างปัญหาแน่นอนนะครับในเรื่องของความซับซ้อนทางด้านการเมืองระหว่างประเทศครับคุณนันครับค่ะเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลก็คือวางตัวเองอยู่ในจุดที่สร้างสมดุลที่สุดภายใต้สถานการณ์ทั้งเทรดวอลแล้วก็ทางด้านของการสู้รบ geopolitics แบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณดร.ชัยชันค่ะใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับขอบคุณครับคุณนันครับขอบคุณค่ะดร.ชัยชันเจริญสุขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ